ก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ให้เกียรติผมมาพูดในวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมดูรู้สึกว่าเกษตรกรแม่มาไม่เท่าไหร่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นนักวิชาการซึ่งก็เป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายจริงๆจริงๆจริงๆธุรกิจนี้นะครับถ้าลงไปบ่อดินแล้วจะรู้ว่าผู้ชายต้องมากกว่าผู้หญิงเพราะเป็นงานบูใช่ไหมครับอาจารย์ว่าถูกไหมแต่ว่านี่กับเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายผมก็ยังแปลกใจอยู่ต้นแบบกุ้งนะครับผมขอยืนยันตามคำพูดของดร.วติณว่าให้เราทำกุ้งกันเกือบตายเราก็ยังทำกุ้งดำให้คนหัวดำกินคนละครึ่งตัวไม่ได้ทีนะครับอันนี้เป็นโอกาสของคนทำกุ้งนะครับเป็นโอกาสที่ครั้งโบราณที่ว่าเราอ่านไพ่ในมือได้ว่าเรามีกุ้งเท่าไหร่แล้วเราเลี้ยงคนได้เท่าไหร่ในโลกนี้นั่นเป็นที่ว่าผมไม่ได้จบเกษตรนะครับผมไม่ได้จบเกษตรเลยผมไม่ได้จบเพาะเลี้ยงด้วยซ้ำแต่ผมมาทำอาชีพนี้เป็นเรื่องที่ว่ามันเป็นเพราะอะไรที่ว่าเราทำเพราะเราชอบเราก็เรียนรู้จากรุ่นพี่ๆแล้วน้องๆที่ว่าจบเป็นนักวิชาการมาเนี่ยผมก็เรียนรู้ทุกอย่างตอบถามเขาก็เอาเพราะถือว่าเราไม่ได้เรียนรู้มาบางเรื่องผมไม่รู้หรอกครับแต่ผมก็ตอบถามจนกระทั่งว่าผมระบุให้กับน้องๆฟังว่าคำว่ากุ้งเนี่ยมันลบออกจากพจนานุกรมไม่ได้พจนานุกรมคำว่าพอเนี่ยมันลบออกจากออกจากพจนานุกรมไม่ได้เพราะฉะนั้นเราทำกุ้งให้เกือบตายแล้วก็ยังทำให้คนหัวดำหรือคนหัวขาวกินคนละครึ่งตัวไม่ได้ดีกับเชื่อไหมล่ะครับว่าคนอีสานบ้านเราเนี่ยเอาเฉพาะคนอีสานไม่เคยเจอกุ้งหัวดำจนกระทั่งอายุ20ปีก็ยังไม่เคยเจอเลยครับว่าตัวมันเป็นแบบไหนอันนี้เป็นโอกาสของพวกเรานะครับที่บอกว่าเราต้องต่อสู้อย่างที่อาจารย์บรรลังหรือว่าดร.วติณพูดนั่นคือความจริงครับที่ว่าความยากลำบากของพวกเราที่ณวันนี้เราลำบากมากแต่ว่าผมคิดว่าสักวันเนี่ยเราจะชนะถ้าเราสู้ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่มนุษย์ทำไม่ได้ครับมนุษย์เราทำได้หมดเว้นแต่เราจะไม่ทำมันใช่ไหมครับผมเมื่อก่อนเนี่ยสมัยที่ผมเป็นเกษตรกรธรรมดาไม่ได้เป็นความมาตรฐานแบบปัจจุบันนี้ผมก็จับแม่กุ้งจากสตูลจากภูเก็ตจากต่างเอามาทำพันบางครั้งคนจับที่ว่าเขาไปจับความลึกปกติที่เราระบุลงไปในสัญญาว่าคุณต้องไปจับความลึก50เมตรถึง60เมตรคือ80ไมล์ทะเลเป็นต้นเขาต้องไปจับแถวนั้นเราต้องใช้แม่น้ำลึกแต่บางครั้งจับขึ้นมาภาพเนี่ยปรากฏว่าตัวผู้มันไม่มีครับมันได้เฉพาะตัวเมียขึ้นมาตัวผู้เราต้องไปซื้อจากไหนเพราะอย่างนั้นเราก็ทำพันธุ์ไม่ได้เราก็ไปซื้อตัวผู้จากทะเลสาบสงขลาครับตัวนิดเดียวเองครับเอามาผสมพันธุ์โดยมาหักคอแล้วก็เอาน้ำเชื่อมันมาผสมแต่วันนี้ที่เราเจอดร.บรรลังแล้วก็เจออาจารย์วตินเมื่อปีที่แล้วเราเจอกันที่งานวันกุ้งที่สุราษฎร์เราคุยกันรู้เรื่องผมก็ยินดีที่จะบอกว่าเราได้ร่วมมือกันเนี่ยเป็นทางรอดที่ดีเป็นความที่ว่าเราเมื่อก่อนผมกุ้มใจว่าเราทำกุ้งไปเนี่ยมันดีหรือเปล่าเพราะว่าเราหาสิ่งที่ดีที่สุดบาลานซ์ไม่ได้เราก็ต้องทำเพราะว่าความต้องการมันมีเยอะแต่ปัจจุบันนี้ก็มันเจอจากหลายอย่างที่ว่าการเลี้ยงกุ้งมันแป๊บมันเตาลงผมรู้นะครับว่ามันเตาเพราะอะไรแต่ว่าให้ผมอีกสักระยะนึงนะผมจะบอกว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องหญ้าปากคอกซึ่งผมคุยกับอาจารย์ปฏิญญาอาจารย์บรรลังมาแล้วในรถคร่าวๆว่ามันเป็นหญ้าปากคอกซึ่งเกษตรกรไทยต้องทำแต่เกษตรกรไทยไม่ทำครับเขาจึงเป็นแบบทุกวันนี้นะเมื่อก่อนเนี้ยเขาเลี้ยงกุ้งดำเพราะว่าเขาไม่มีกุ้งขาวก็กระตู้ได้พอต่อปัจจุบันนี้มันมีกุ้งขาวเข้ามาแทรกในขณะที่กุ้งดำเราแย่ลงไปก็มีกุ้งขาวเข้ามาแทรกกุ้งขาวนั้นมันง่ายการเลี้ยงกุ้งเนี่ยมันจะไม่ใช่ว่าเลี้ยงแล้วถ้าการตลาดไม่ดีมันก็ไปไม่ได้เหมือนกันครับ
มันเลี้ยงไปแล้วไม่รู้จะไปขายใครทุกวันนี้ก็คือว่าเกษตรกรรู้ว่าเลี้ยงกุ้งเนี่ยมันยากที่ไอ้สิ่งที่มันยากกว่าคือเลี้ยงแล้วจะไปขายใครคนจีนเข้ามาเนี่ยคนจีนเข้ามาเยอะมากคนจีนตลาดใหญ่มากเมืองจีนตลาดใหญ่มากครับแต่ว่ามันต้องซื้อมันต้องเอาไปเป็นๆคนจีนถึงจะกินของตายก็ไม่กินครับไปเมืองจีนเราจะไปดูเนี่ยร้านค้าเนี่ยร้านค้าอาหารเนี่ยนะมันมีตั้งแต่ยักษ์ตั้งแต่ไอ้ขอโทษมันยักษ์ไม่มีครับมีตั้งแต่ลิงสารพัดงูมันเป็นๆหมดครับกุ้งเป็นตัวหนึ่งที่ว่าเป็นๆที่เขาใส่ตู้แล้วเขาก็ใส่ออกเข้าไปแล้วก็โชว์ใครจะกินเท่าไหร่ก็ตักขึ้นมาแล้วก็ไปทำตามออเดอร์ไปนึ่งไปย่างอะไรเงี้ยสำหรับกุ้งนี่มันเป็นอะไรที่ว่ามันสวยงามมากกุ้งราดำนะครับถ้าตั้งบนโต๊ะอาหารแล้วก็นึ่งกุ้งใส่จานใหญ่ๆลงไปอย่างคิดดูว่ามันจะเป็นยังไงสีมันแดงสดใสมันน่ากินมันเป็นแบบนั้นครับมึงที่ภูเก็ตเราจะเห็นว่าต่อไปเนี้ยมันมีนักท่องเที่ยวเยอะแต่ว่าร้านอาหารจีนมันก็ร้านอาหารเนี่ยมันก็จะไม่มีกุ้งพวกนี้เข้าไปเท่าไหร่เพราะว่ามันแพงกิโลนึง1,000 บาทแพงมากแต่ว่าคนไทยก็ไม่ค่อยได้เลี้ยงเพราะว่าเลี้ยงแล้วครับมันต้องจับเป็นตันๆแต่จับทีละถังพอ4-5 โลเขาจับไม่ไหวเขาก็ไม่ค่อยเลี้ยงก็กลับมาเลี้ยงกุ้งขาวเพราะกุ้งขาวยังไงมันก็ขายได้แต่ว่าราคามันก็ถูกกว่านะครับนี่คือการเลี้ยงกุ้งพอเรามาเจออาจารย์วตินอาจารย์ลังก็ทำให้ผมก็บอกเกษตรกรที่ว่ามาซื้อกุ้งจากเราไปเนี่ยตอนเนี้ยคุณมีความหวังแล้วการต่อสู้คนที่โดนไม่ใช่ว่าเราจับกุ้งป่ามาเลี้ยงเหมือนมาเดิมเหมือนเดิมแต่ทุกคนก็ให้ความหวังให้เราช่วยคือช่วยกันว่าประคองว่าตอนนี้มันยังไม่ดีหรือมันดีระดับนึงแต่มันยังไม่ใช่ดีที่สุดเราก็ต้องพัฒนาต่อไปที่มันจนกว่ามันจะดีที่สุดดีที่สุดก็คือหนึ่งเลี้ยงง่ายโตไวความต้านทานต่อโรคสูงสีสวยเวลาจับไปแล้วเนี่ยมันสีมันสวยซึ่งอาจารย์ก็ต้องพัฒนาต้องมีเวลาทีนี้เราก็ชี้แจงพวกนี้เกษตรกรบางคนก็ยินดีที่จะเอาตัวเนี้ยถึงรู้ว่ามันไม่ดีแต่ว่าเอาไปช่วยเป็นเลี้ยงเพื่อให้มันการขยายพันธุ์เกิดขึ้นและการนี้ว่าทางอาจารย์ก็ได้มีโอกาสในการพัฒนามากขึ้นพอเขาพัฒนาเสร็จปั๊บเขาก็ส่งไปที่ฟาร์มที่ฟาร์มเราก็ทำหน่อเพี้ยนแล้วก็เพาะเราเป็นลูกกุ้งเราก็ไปลงให้กับเกษตรกรก็ลักษณะเราก็จะทำงานแบบนี้ครับไม่เราคิดว่าในอนาคตมันน่าจะดีกว่านี้เพราะคนยังไงก็ต้องกินกุ้งกุ้งมันเป็นอาหารของมนุษย์มันเป็นโปรตีนตัวเล็กแต่ว่ามันสำคัญมากนะครับมันมีสำคัญมากผมก็มีเรื่องเล่าที่จะเล่าให้ฟังแค่นี้ใครมีอะไรตรงใจไหมครับแล้วจากพ่อแม่พันธุ์ที่พี่วีเอาจากที่บุรพาไปเป็นยังไงบ้างคะที่ได้เอาไปลองเพาะที่ตีเพชรนะคะครับมันก็มีว่าเ มื่อก่อนตอนแรกๆตัวมันก็จะไม่ใหญ่มากแต่ปัจจุบันเนี้ยตัวใหญ่ขึ้นการเจริญตัวใหญ่ขึ้นก็ดีขึ้นนะครับรุ่นต่อไปเนี้ยรุ่นที่3ตัวนี้กำลังทำนอเพชรกำลังออกมาแต่ว่ามันเพิ่งเริ่มออกนอเพชรมันก็ยังไม่มันอยู่ระหว่างตัวนั้นก็ประมาณ4-5 แสนตัวแต่ว่าตัวเมียมันก็ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับอาจารย์ครับแล้วขุ่นยากไหมคะนอเพชรเพิ่งออกมาครับเพิ่งออกมาได้2-3 วันนี้เองคือเอาเป็นพ่อแม่พันธุ์ไปใช่ไหมคะเอาเป็นพ่อแม่พันธุ์ไปก็ขุ่นแบบธรรมดาง่ายๆครับก็ให้เพียงก็ไปให้อาหารก็ไปใช้เวลานะขุ่นนานไหมคะเดือนนึงครับประมาณเดือนครับประมาณก็คือให้เพียงให้อาหารให้เพียงเดือนอย่างเดียวครับเพียงอย่างเดียวเพียงก็มีเพียงมีหอยมีหมึกมีอาหาร3 อย่างก็สลับกันไปให้กันไปเพียงมือหนึ่งแล้วก็หมึกมือหนึ่งแล้วก็หอยมือหนึ่งวันหนึ่งเราให้ตีมือครับเราก็สลับกันไปแล้วลูกกุ้งที่ได้จากพ่อแม่พันธุ์อันนี้เรามีจำหน่ายแล้วปกติไหมคะหรือยังเป็นการทดสอบอยู่ตอนนี้จำหน่ายปกติแล้วครับแล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะก็ยังตอนนี้ไอ้รุ่นแรกรุ่นที่สองเนี่ยมาหมดไปแล้วนะครับก็รุ่นแรกรุ่นที่สามกำลังจะเข้าสู่ตลาดตอนนี้รุ่นที่สามแล้วผลตอบรับรุ่นแรกรุ่นที่สองนี้
เป็นยังไงบ้างคะเกษตรกรที่เอาไปเลี้ยงได้ผลก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจเพราะว่าเขาเลี้ยงอัตราหนาแน่นได้เขาปล่อยไร่นึงประมาณแสนถึงแสนห้านะครับเขาปล่อยอยู่ตอนนี้นะครับทีนี้มันก็มีการตายก็ขึ้นอยู่กับสภาพการเลี้ยงของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะคนที่เลี้ยงรอดก็จะอยู่ในอัตราเนี้ยอัตราออกมาแล้วไร่หนึ่งก็ประมาณแสนหนึ่งถึงแสนต่อแสนห้าต่อไร่นะครับที่ก็ปล่อยแล้วผลผลิตได้ประมาณกี่สักกี่ตันต่อไร่ได้ไหมคะจำตัวเลขได้ไหมคะบ่อแปะบ่อตีไร่เนี่ยเขาได้10ตันนะครับ อย่างของตัวสนใจนี่ได้บ่อละ10ตันก็เป็นที่ฮือฮามากที่ว่ากุ้งเราไปชุดแรกมันดีใช่ไหมแล้วก็ชุดต่อก็เขาสั่งเข้ามาตอนนี้ก็มีเกษตรกรที่ว่าจากกระบี่จากพังงาจากระนองเนี่ยเขาจองเข้ามาในขณะที่เรายังไม่มีกุ้งผีเรายังคอยอยู่ในขณะที่เรายังคอยเลี้ยงกุ้งอยู่ครับแล้วตลาดลูกกุ้งมีปัญหาอะไรบ้างไหมคะพี่ตลาดกุ้งมีปัญหาครับตอนนี้ก็คือว่าเนื่องจากว่าตลาดกุ้งเนื้อเนี่ยมันไม่ใหญ่มันไม่ใหญ่พอมันก็ทำให้ตลาดกุ้งผีเนี่ยมันก็โตไปไม่ได้เพราะขึ้นอยู่กับตลาดกุ้งเนื้อเนื่องจากว่าคือเกษตรกรไทยเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะไม่บอกว่าเขาลงกุ้งแล้วเหลือกุ้งอยู่ในนาหรือเปล่าเขาปิดเป็นความลับเพราะกลัวว่าบอกไปแล้วก็ห้องเย็นจะรู้ก่อนพอให้ห้องเย็นรู้ก่อนก็จะมากดราคาเขาก็เลยไม่บอกเพราะไอ้ตัวนี้ตัวไม่บอกตัวนี้มันเลยทำให้ผู้รับออเดอร์เนี่ยไม่สามารถคำนวณได้ว่าตอนในระยะเวลาเนี้ยมีกุ้งเหลืออยู่เท่าไหร่และควรจะรับออเดอร์เท่าไหร่นั่นกี่เป็นปัญหาใหญ่ที่ว่าตอนนี้มันไม่มีออเดอร์แล้วใหญ่ที่ว่าแต่รายไปก็ไม่กล้ารับออเดอร์เพราะว่ามันเป็นเกษตรกรไม่กล้าบอกคนที่บอกดีที่สุดก็คือโรงเพาะฟักต้องมีรายงานออกมาว่ากุ้งวันนี้คุณไปลงแล้วของใครวันที่เท่าไหร่เดือนต้องสรุปย่อยให้เขาอีกทีซึ่งทางห้องเย็นก็จะต้องโคกับทางโรงเพาะปั๊กแล้วถึงจะทราบข้อมูลตัวนี้ถ้าถามเกษตรกรตัวไปเกษตรกรก็จะไม่บอกตอนนี้นี่ราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่คะกุ้งกุลาดำกุ้งเนื้อกุ้งเนื้ออยู่ตอนนี้อยู่วันนี้ผมจำไม่ได้แล้วตลาดส่วนมากกุ้งกุลาดำนี้ยังเป็นกุ้งส่งออกเป็นกุ้งออกไปเมืองจีนอยู่ไหมคะหรือว่าเป็นตลาดยังเป็นที่อื่นหรือจะเป็นกุ้งเนื้อหรือเป็นกุ้งออกคะตอนนี้ตลาดที่มันดังๆอยู่ก็ตลาดไปเมืองจีนนะครับค่ะเป็นครับตลาดกุ้งเป็นไม่ใช่ตลาดกุ้งตายตลาดกุ้งตายก็จะเป็นพวกห้องเย็นต่างๆตื้อมาเนี่ยเขาจะต้องทราบมีออเดอร์ก่อนแล้วเขาถึงจะไปกล้าไปรับออเดอร์มาเขารับออเดอร์มาเสร็จปั๊บเขากลัวไม่มีกุ้งเขาก็จะถูกปรับมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับคือถ้าให้พี่วีเทียบระหว่างกุ้งพ่อแม่พันธุ์ธรรมชาติกับกุ้งที่ได้รับไปจากทางทีมอาจารย์วสินเนี่ยคิดว่ามันเรายังมีอะไรที่ต้องปรับปรุงอีกไหมคะถ้าเทียบกับพ่อแม่พันธุ์ธรรมชาติอะไรยังเป็นข้อเสียอยู่ยังไข่น้อยไปไหมหรือยังผมว่าไข่น้อยไปนี้เราก็รับได้ครับอยู่ในตานี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ว่าทางอาจารย์จะต้องปรับปรุงก็คือเรื่องสีสันต้องค่อยๆปรับปรุงไปเรื่องสีสันเพราะว่าถ้าเป็นแม่กุ้งธรรมชาติเนี่ยแม่กุ้งที่มาจากประตูหรือมาจากพม่าเนี่ยสีมันจะเข้มกว่าเวลาจับสีจะเข้มกว่าหรือถ้ามาจากโมตบิกเนี่ยชัดเจนเลยโมตบิกกับกุ้งเราเนี่ยเราทู่กุ้งโมตบิกไม่ได้อันนี้คือสีพ่อแม่พันธุ์หรือสีที่มาจากพ่อแม่พันธุ์แล้วเวลาจับขึ้นมาเนี่ยสีมันจะสดกว่าค่ะครับเพราะว่าเขาไปไต่แล้วเขาไปไต่ตู้แล้วเขาไปกายกุ้งเป็นไงไปกายกุ้งเป็นมีใครมีคำถามไหมคะ ก็ต้องขอบคุณพี่วีมากนะคะแล้วก็หวังว่าอนาคตอาจจะได้เป็น BMC อีกสักที่หนึ่งครับครับยินดีครับยินดีครับค่ะก็เดี๋ยวเราพักเบรกกันสัก15นาทีนะคะแล้วก็จะเหลือหัวข้ออีก2หัวข้อนะคะแล้วก็ถ้ามีคำถามก็ยังเปิดโอกาสให้ช่วงท้ายยังสอบถามกันอยู่นะคะก็เดี๋ยวจะกลับเข้ามาในห้องเวลา15นาฬิกาแล้วกันค่ะขอบคุณพี่วีมากค่ะ